ทีนี้ตอนนี้เนี่ยมันก็ยังมีจังหวัดที่จะต้องเฝ้าติดตามอย่างเข้มข้นนะคะนั่นก็คือที่จังหวัดกาลสินตอนนี้เนี่ยมีการรายงานตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อแล้วก็ถือว่าได้เป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์แล้วนะคะคือเชื่อมโยงมาจากสองคนคือสองสามีภรรยาที่กลับมาจากเบลเยียมแล้วก็ไปใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับในตลาดโรงสีแล้วหลังจากนั้นนี่ก็ไปตรวจแล้วพบว่าเป็นสายพันธุ์โอมิครอน แล้วก็พบว่ามีคนที่ใกล้ชิดเนี่ยติดเชื้อตอนนี้รายงานทั้งหมด197คนค่ะซึ่งคาดว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะเป็นโอมิครอนด้วยนะคะออตอนนี้เนี่ยทางที่กาลสินงศะะึนธิกก็เลยมีมาตรการในการที่จะเร่งคัดกรองแล้วก็ตรวจหาเชือ้อ กับผู้ที่มีความเสี่ยงนะคะที่ลานหน้าห้างสปปรรพสินค้าบิ๊กซีกาลสินค่ะมีทีมตรวจหาเชื้อโควิดเชิงรุกจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาลสินสาธารณสุขอำเภอเมืองกาลสินโรงพยาบาลกาลสินสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาลสินแล้วก็สำนักงานควบกุมโรคที่7ขอนแก่นก็มีการนำรถเก็บตัวอย่างชีวานิลภัยพระราชทานออกให้บริการตรวจหาเชื้อโควิดให้กับคนในพื้นที่เสี่ยงหรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดนะคะเ,เป็นวันที่4แล้วค่ะ โดยอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการออกบริการพร้อมกัน3จุดนะคะทั้งที่ลานหน้าห้างบ i ๊กซีโลตัสแมคโครในพื้นที่อำเภอเมืองกาลสินตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงบ่ายสาโมงเขาจะเน้นในการคัดกรองพนักงานห้างค่ะ ที่ต้องทำงานในห้องแอร์เป็นเวลานานๆซึ่งการทำงานในพื้นที่ปิดแบบนั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะคะก็จะเน้นไปที่การตรวจพนักงานห้างและรวมถึงคนที่มาใช้บริการในห้างรวมถึงคนทั่วไปด้วยนะคะแล้วก็จะมีทั้งช่วงเย็นคือช่วง4โมงเย็นถึง6โมงเย็น มีการตั้งจุดตรวจคัดกรองเชิงรุกที่บริเวณตลาดนัดคลองขมเขตเทศบาลเมืองกาลสินเพื่อเร่งควบคุมนะคะในแพทย์สสจกาลสินคุณหมอพิชัยลิมานนท์นะคะบอกว่าสถานาการณ์โควิดในภาพรวมกาลสินยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่ามีการพบผู้ปว่วยอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ก็เร่งคัดกรองเชิงรุกอย่างเต็มกำลังนะคะโดยเฉพาะการค้นหากลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ตรวจหาเชื้อให้ยุดรวดเร็วที่สุดสำหรับวันนี้ค่ะ30ธันวาคมนะคะแผนการตรวจเชิงรุก 9โมงเช้าถึงเที่ยงจะไปตั้งจุดตรวจที่ตลาดสดทุ่งนาทองและห้างการสินพ์าซ a z ช่วง9โมงถึงบ่าย3โมงพื้นที่ตำบลหลุมอําเภอเมืองกาลศิลป์และช่วง4โมงเย็นถึง6โมงเย็นค่ะที่ตลาดเทศบาลเมืองการศินป์ก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะให้ประชาชนนั้นมาเข้ารับการตรวจคัดกรองเชิงรุกให้มากที่สุดไปได้เลยนะคะเขาพร้อมในการตรวจตรงนี้ค่ะครับ